Alright, good morning everyone. Welcome back to my class. นะครับก็กลับมาพบกันอีกครั้งหนึ่งนะครับใน EP นี้นะครับเป็น EP ที่เท่าไหร่ครับ EP ที่17นะครับ Episode 17นะครับ EP ที่17แล้วนะครับในวันนี้นะครับเราก็จะมาเรียนกันต่อในส่วนของการทำแบบฝึกหัดนะครับ On page 28 to 33นะครับก็คือในหน้าที่28นะครับถึง33นะครับก็ถ้านักเรียนนะครับเปิดคลิปวิดีโอนี้แล้วนะครับก็ให้เตรียมนะครับแบบฝึกนะครับแล้วเปิดไปที่หน้า28นะครับวันนี้เราจะทำกันในส่วนของ28นะครับถึง33เลยนะครับตรงนี้จะเป็นบทที่3นะครับซึ่งก็เราได้มีออกข้อสอบด้วยที่เราทำกันในเมื่อครั้งที่ผ่านมานะครับถ้านักเรียนพร้อมแล้วนะครับเราก็ไปทำด้วยกันเลยนะครับมาดูในส่วนแรกนะครับตรงนี้นะครับบล็อก lesson 2 part 1นะครับ write the missing numbers and words นะครับเขาบอกว่าให้เขียนนะครับให้เขียน number ตัวเลขที่มันทำไมครับ missing ตัวนี้แปลว่าหายนะครับให้เขียนตัวเลขที่มันหายไปและคำศัพท์ด้วยนะครับเช่น number 2นะครับออกเสียง40นะครับเวลาเราเขียนนะครับ40เป็นภาษาอังกฤษก็ F O R T Y นะครับต่อไปครับ number 3ข้อที่3ครับตัวเลขหายไปครับ missing number นะครับก็คือตัวเลขหายไปถ้าคำหายไปก็เป็น missing words นะครับ number 3ตัวเลขที่หายไปคืออะไรครับ50นั่นเองครับต่อไปครับ60นะครับ60นะครับภาษาอังกฤษว่าไงครับนักเรียนเขียน six ไปก่อนครับ s i x แล้วเติมด้วย t นะครับก็คือ t y นั่นเองนะครับ number 5 missing the number นะครับก็คือตัวเลขหายไปนั่นเองนะครับ70นะครับ7เติม t เข้าไปนะครับ70แปลว่า70นะครับนี่เลยอ่ะต่อไปครับ number 6นะเป็น80นะครับก็คือ80ตรงนี้ไม่ใช่ missing number นะครับแต่เป็น missing word นะครับก็80นะครับเขียน8ก่อนนะครับ e i g h t y นะครับ80นะครับ number 7นะครับก็จะเป็นในส่วนของ missing word นะครับ and number 8ก็จะเป็น missing the number นะให้นักเรียนเติมนะครับ number 7กับ number 8ตรงนี้ผ่านนะครับ easy very easy นะต่อไปดูครับ part 2เขาบอกว่า find and circle ให้หานะครับจากนั้น circle ตรงนี้แปลว่าวงกลมครับจากนั้นให้วงกลม the five words นะครับให้หาคำ5คำจากนั้นวงกลมด้วยนะครับเดี๋ยวคุณครูช่วยหานะครับนักเรียนก็ลองหาเองด้วยครูหาให้1คำครูเจอแล้ว1คำจากด้านในเลยนะครับนี่เลยY T E N I N นะครับหรือ N I N E 9 N I N E 9เติม T Y 90นะครับนี่เลย90นะนี่90ตรงนี้90แปลว่าอะไรครับปลายทาง What's the number of 90 Very good 90 is 90นั่นเองนะครับเขาแค่ให้เราวงด้านในนี้นะครับนักเรียนก็วงไปเลยนะครับต่อไปครับคำที่2คำที่2นักเรียนเจอคำว่าอะไรเอ่ยครับครูช่วยอีก1คำครับมี90แล้วก็ต้องมี80 80คืออะไรครับ8คือ8 80ก็เป็น80นะครับ E I G H T Y นี่นะครับ2คำแล้ว2คำแล้วนักเรียนหาเองอีก3คำนะครับโอเคนะครับในส่วนนี้ครูจะไปแล้วนะครับก็ไปดูในส่วนของ part 4นะครับเขาบอก circle the following numbers นะครับให้วงกลมนะครับวงกลม numbers นะครับจากคำที่ให้ต่อไปนี้นะครับคำที่ให้ต่อไปนี้มีทั้งหมดกี่คำครับ how many words 1 2 3 4 5 6 7นะครับก็คือ7คำนั่นเองนักเรียนต้องวงคำศัพท์ทั้งหมด7คำมาดูคำที่1ก่อนเลยนะครับนี่มีการวงไว้ให้แล้วด้วยครับนักเรียน7เขาวงไว้ให้แล้วนะครับตรงนี้เขาวงไว้ให้แล้วนะครับเพราะฉะนั้นอันไหนวงแล้วเราก็ติ๊กถูกไปเลยเอ้ยเราทำแล้วต่อไปครับ the second word is 26 20แปลว่า20 6แปลว่า1 2 3 4 5
26นะครับ26ก็คือ26ครับหาเลยเจอแล้วนะครับต่อไปครับ39แปลว่า30นายแปลว่า9ทั้งหมดเท่ากับอะไรครับ39นะครับนี่นะครับ39 39คืออะไรครับตรงนี้ไม่ใช่เครื่องหมายลบนะครับตรงนี้ไม่ใช่เครื่องหมายลบมันคือแดดนะครับขีดนั่นเองครับ30กับ9ครูบาสแยกให้ดูนะครับให้เห็นว่ามันคือ30กับ9บวกกันก็เป็น39นะครับ39อยู่ไหนครับเซอร์เคิลเลยนะครับอยู่นี่ง่ายเรียงก็วงกลมนะครับโอเคผ่านนะครับตรงนี้ครับ42ไม่ออกเสียง4นะครับ4 F-O-U-R 4แต่อันนี้เป็นFOR for 40 42นะครับ40แปลว่า40แล้วก็2ก็คือ2เท่ากับ42นะครับ42 42นี่อยู่นี่เลยนะครับนักเรียนใช้ไปแล้วนะครับตัวเองก็ติ๊กเครื่องหมายถูกด้วยนะครับเหลืออีก3คำนะครับ3 words นะครับ do it by yourself นะครับให้นักเรียนทำด้วยตนเองนะครับนักเรียนดูไหมครับตรงนี้63นะครับตรงนี้60แปลว่า6 10 3แปลว่า3 70ก็คือ70 E-I-G-H-T-H 8 70เท่าไหร่นะครับ100ก็คือ100นั่นเองนะครับก็คือให้นักเรียนวงให้ครบนะครับมีทั้งหมด1 2 3 4 5 6 7 7 circles นะครับให้นักเรียนวงกลมทั้งหมด7นะครับ7วงกลมนั่นเองลองมาดูข้างล่างต่อดูซิเขาให้ทำอะไรมันยังมีนี่อยู่เลยครับมี orange box นะครับนี่เขาบอกว่า look again นะครับลองดูอีกครั้งซิ why the missing numbers นะครับลองดูอีกครั้งซิจากนั้นให้เขียนตัวเลขที่หายไปนั่นเองนะครับมีทั้งหมดกี่คำเนี่ยตัวเลขที่หายไปนี่มีทั้งหมดกี่คำครับ1 2 3 4 5 6นะครับ number 1นะครับตรงนี้ก็คือ21ต่อไปก็ต้องเป็น20อะไร22นะครับ number 1ตรงนี้ก็ต้องเป็น22แล้วค่อยไปเป็น23นะครับนะเพราะฉะนั้น number 1ต้องเป็น22นะครับ22แล้วเขียนเป็นตัวเลขไปให้ด้วยก็ได้นะครับนี่ก็จะเป็นภาษาอังกฤษก็ได้เป็น22นะครับต่อไปครับ number 2 number 2อยู่ไหนอยู่นี่นี่เองอยู่ระหว่าง35ต่อไปต้องเป็น30เท่าไหร่ครับตรงนี้36แล้วก็เป็น37นะครับตรงนี้ต้องเป็น36นะครับเราลงมาเขียนตัวเลขกันก่อนเลย36 30ภาษาอังกฤษเรียกว่า30นะครับก็ T H I R T Y นะครับ30ได้30แล้วนะครับต่อไปจะเขียน6ให้นักเรียนขีดก่อนนะครับแล้วก็1 2 3 4 5 6นะครับ6เขียนไงครับ S I X ครับต่อไปครับ number 3 number 3หาเลยครับหาเลยอยู่นี่ง่าย52 53และ54นั่นเองนะครับนี่นะครับเพราะฉะนั้นตัวเลขที่หายไปคือ53นั่นเองนะครับ53นักเรียนก็เขียนไปก่อนนะ50นะครับ F I F T Y 50นะครับ50แปลว่า50นั่นเองต่อไป3ก็1 2 3นะครับ T H R E นะครับต่อไป number 4นี่เลย68 69 and 70 68 69 และ 70นั่นเองตัวเลขที่หายไปของข้อที่4นะครับ The missing number is 69นะครับ69นะครับเขียนเป็นภาษาอังกฤษอย่างไรลองเขียนดูเลยเดี๋ยวให้ do it by yourself 3 item นะครับให้ทำเองเลยนะครับ number 4 number 5 and number 6นะครับเดี๋ยวคุณครูช่วยดูก่อนนะครับ number 5ตัวเลขที่หายไปคืออะไรครับนักเรียนครับ8081แล้วก็82ตัวเลขที่หายไปของ number 5ก็คือ81นั่นเองนะครับโอเค81นะครับ81นะครับต่อไปครับ number 6 number 6นี่เลยอยู่ตรงนี้เลยโอ้โห97 90
98 99 97 98 99 97 99นะครับก็เป็น98นะครับก็คือ98นั่นเองนะครับตรงนี้ให้นักเรียนเติมเป็นภาษาอังกฤษเลยนะครับคนหนูเขียน90ไม่เป็นมีไหมมีในหนังสือมีนะครับนักเรียนลองไล่ดูนะครับลองไล่ดูนะครับนี่ในหนังสือมีนะครับไม่ใช่แบบฝึกหัดนะครับนักเรียนดูในหนังสือควบคู่กันไปได้นะครับโอเคนะต่อไปครับ part 4นะครับเขาบอกให้ count and write count count ใช่เขาไหมเขาไม่ใช่นะครับ count count 1 2 3 4 5นะครับ count คือการนับนะครับ and write w r i t e write ตัวนี้คือการเขียนนะครับให้นับแล้วก็เขียนนั่นเองนะครับ what color of the monkey what color of the monkeyThe first one is the black monkey. The second is the white monkey. นักเรียนบอกว่าเอ๊ะครูบาสดูยังไงครับว่ามันเป็น black monkey หรือ white monkey นะครับ black monkey ก็คือนี่ไงตัวมันจะเป็นสีดำเนี่ยครับเนี่ยนะตัวมันสีดำแขนขามันสีดำแต่ถ้าเป็น white monkey ก็คือนี่ไงครับแขนขามสีขาวนะครับโอเคนะนักเรียนแยกให้ออกนะครับระหว่างwhite and black monkey นะเมื่อกี้เขาบอกให้ทำอะไรนะอ๋อนับแล้วก็เขียนนะครับมาดูโจทย์กันนะครับเดี๋ยวครูช่วยนะครับเขาบอกว่า how many นะครับ how many ทั้งหมดเลยนักเรียนนะครับนักเรียนจำเลยนะครับ how many คือการถามจำนวนนะครับคือการถามจำนวนhow many คือการถามจำนวน how many black monkeysลิงสีดำนะครับ How many black monkey are there นะครับ Are there หรือ there are เนี่ยนะครับมีความหมายแปลว่ามีนะครับเพราะฉะนั้นถ้ามันเป็นประโยคคำถามนะครับเราก็จะตั้งเป็นมีนะครับเราก็มีจำนวนลิงสีดำตามด้วย question mark เท่าไหร่นะครับมีลิงจำนวนสีดำเนี่ยเท่าไหร่อ่ะเรามานับกันblack monkey นะครับ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10นะครับ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10นะครับ there are 10 black monkey นะครับเวลานักเรียนตอบนะครับให้นักเรียนทวนคำถามด้วยนะครับคำถามเขาใช้อะไรครับใช้ are there ใช่ไหมครับเวลาตอบเราก็สลับที่กันครับภาษาอังกฤษครูบาสอนสลับที่บ่อยๆจาก are there เป็น they are นะครับ t h e r e นะครับตัว t นะครับอยู่ในประโยคคำถามนะครับเขาเป็นตัวพิมพ์เล็กแต่ถ้าเราขึ้นต้นประโยคนะครับตัว t ต้องเป็นตัวพิมพ์ใหญ่นะครับก็เป็น they are ตามด้วยจำนวนเมื่อกี้มี10ตัว they are 10นะครับten monkey ถูกไหมครับยังไม่ถูกนั่นเองต้องเติมอะไรไปด้วยครับเพราะว่าลิงมีมากกว่า1ตัวต้องเติม s ด้วยนะครับนี่นะ ten monkeys นะครับแปลละแปลเป็นไทยเขาแปลว่าอย่างไร they are แปลว่าอะไรครับนี่แปลว่าอะไรลูกแปลว่ามีนะครับมี monkey แปลว่าลิงครูขออภัยนะครับเราควรจะเขียนว่า they are 10 black monkey ด้วยนะครับ black black monkey เพื่อให้เป็นการแยกให้ถูกนะครับเขาถามถึง black monkey เราก็ต้องตอบว่า black monkey นะครับเป็นการถามแล้วก็ทวนคำถามนะครับให้ได้ใจความเดียวกันนะครับและชัดเจนนะครับ they are 10 blackMonkey ก็คือมีนะครับมี black monkey ก็คือลิงสีดำจำนวนเท่าไหร่ครับจำนวน10ตัวนั่นเองนะครับต่อไปดูครับไปดู number 2เขาถามว่า how many เป็นการถามจำนวนนะครับจำนวน white monkey ก็คือลิงสีอะไรครับลิงสี
ขาวนะครับ are they นะครับมีความหมายแปลว่ามีเพราะฉะนั้นประโยคคำถามนี้ก็คือมีลิงสีขาวจำนวนเท่าไหร่นะครับเวลาเราตอบเราก็สลับที่กันนะครับระหว่าง are they กับ they are นะครับคือเป็น they are มีเท่าไหร่ครับเรามานับกันเราจะใช้สีอะไรครับ what color I like blue นะครับนี่ครูบาชอบสีฟ้าก็เป็น1 2 3 4 5 6 7 8 9 10อ๋อ10 the same นะครับก็คือมี10เหมือนกันเลยนะมี10ตัวเหมือนกันเลยนะครับ10 white monkey นะครับ there are 10 white monkey นี่นะครับก็มีลิงสีขาวจำนวน10ตัวเช่นเดียวกันนะครับต่อไปครับเขาถามว่า how many จำนวน monkeys อ๋อรอบนี้นะครับเขาไม่ได้แบ่งแยกเลยว่า monkeys นี้เป็น color อะไรนะครับเป็นสีอะไรเขาเขียนว่า monkeys นะครับเป็น how many monkeys are there all together นะครับ all together ตัวนี้แปลว่าทั้งหมดเลยนะครับนี่นะครับทั้งหมด all together แปลว่าทั้งหมดครับคือมีลิงทั้งหมดเท่าไหร่นะครับเราก็บวกกันสิครับนี่ไงนี่เลยหนูก็เอามา10มาพลัสกับ10 10 plus 10เท่ากับเท่าไหร่ครับ10 plus 10เท่ากับ10บวก10เท่ากับเท่าไหร่เอ่ย20นั่นเองเราก็ตอบไปครับสำหรับที่มันเดิมมี are they ก็ต้องตอบ they areThere are 20นี่เท่ากับ20เนาะตรงเมื่อกี้นะครับ There are 20 monkeys นี่เสร็จแล้วนะครับในส่วนของ Count and write about the black and white monkeys นะครับเสร็จไปเป็นที่เรียบร้อยแล้ว3ข้อนะครับตรงนี้ใครเสร็จแล้วก็ตรวจถูกไปเลยใครยังไม่ได้ทำก็ทำไปพร้อมๆกันนะครับมาดูในส่วนของ part 5นะครับเขาบอก look and write alright how many people are there นะครับ there are 5 people number 1 the person number 1 is Tony นะครับ Tony เขาลากมาทางนี้ครับนักเรียนนี่ Tony อยู่นี่ลากมานี่ปื๊ดนะครับ Tony แล้วเราเขียนประโยคนะครับเราก็เขียนตามเขาเลยนะครับว่าThis is แปลว่านี่คือนะครับเป็นการใช้กับคนสัตว์สิ่งของเพียงอย่างเดียวนะครับนี่คือโทนี่นะครับเราก็เอาชื่อของโทนี่เนี่ยนักเรียนก็เอาชื่อของโทนี่มาเขียนนะครับนี่คือโทนี่เนี่ยชื่อเราก็ได้มาจากตรงนี้ครับนี่คือโทนี่ he นะครับตรงนี้เขาเขียนตัวย่อนะครับ he ตรงนี้ก็คือมาจาก he is นั่นเองนะครับก็คือ he isหรือ he is 15นะครับ15ตรงนี้นะครับ15ได้มาจากอะไรครับนี่ไงอายุเขาอยู่นี่ครับต้องเรียนได้มาจาก15ตรงนี้นะครับต่อไปนะครับให้เราไปดู number 2กันนะครับ number 2ลากเส้นก่อน number 2คือใครครับ who is she is married นะครับนักเรียนใช้ให้ถูกนะครับระหว่าง he กับ she นะครูสอนไปเมื่อ EP ที่แล้วนะครับใน EP ที่16นะครับสอนวิธีการใช้ she กับ he นะครับนักเรียนแยกให้ถูกนะครับนี่เลย Mary นะครับ How old is she is 53 53นั่นเองนะครับเขาอายุ53นะครับตรงนี้ก็แยกให้ออกมานี่อยู่ตรงนี้นะครับ number 2นะครับ Mary อยู่ช่องนี้นักเรียนก็มาใส่ถูกนะครับเราก็ขึ้นต้นเราเขียนก่อนเลยครับ This is this is ใส่ชื่อลงไป M A R Y นักเรียนสงสัยนะครับว่าทำไมเป็นชื่อคนแล้วทำไมไม่เป็นตัวพิมพ์เล็กนะครับอยู่ในประโยคนะครับทุกครั้งที่เราเขียนชื่อคนนะครับอยู่ในประโยคภาษาอังกฤษนะครับขึ้นต้นนะครับต้องเป็นตัวพิมพ์ใหญ่นะครับนักเรียนนะ This is Mary เอาอะไรแทน Mary ดี he หรือ she ครับ
she เขาผู้หญิง she is ก็เห็นตัวเต็มเลย she is เท่าไหร่ครับ53 53นะครับ f i f t y t h r double e นะครับ53นะต่อไป number 3นะครับ number 3เปลี่ยนครับ color อะไรดีครับ pink นะเอาเป็นสีชมพูบ้าง Susan นะครับรอบนี้เป็น Susan นะ Susan how old is she she is 40นะครับ Susan อายุ40แล้วอยู่ช่องนี้นะครับขึ้นต้นประโยคของ Susan เหมือนเดิมเลยครับนักเรียนก็ this is นี่คือใครครับใส่ชื่อลงไปเลย this is Susan ตัว S ต้องเป็นตัวพิมพ์ใหญ่ก่อนนะครับขึ้นต้นชื่อนะครับ Susan นะครับตามด้วยจุด full stop นี่คือ Susan เอาอะไรมาแทน Susan ดีครับ she หรือ he she เขาผู้หญิงคนนี้นะครับอายุเท่าไหร่ she is เท่าไหร่ครับ she is 40นะครับ f o r t y she is 40นะต่อไปครับ number 4นะอยู่นี่ครับข้อที่4อยู่นี่นะครับและ number 5อยู่นี่ข้อที่4กับข้อที่5นักเรียนทำเองนะครับทำตัวเองเลยดู it by yourself นะครับโอเค part 5นะครับตรงนี้ครูจะผ่านไปเท่านี้นะต่อไปครับไปดูในส่วนของ part 6นะครับโอ้โห very easy again นะครับตรงนี้ก็ง่ายเหมือนกันนะครับง่ายมากเลยนักเรียนก็บวกจากที่เราคุณครูประจำชั้นนะครับได้สอนวิชาคณิตศาสตร์นักเรียนก็เอามาใช้ในภาษาอังกฤษด้วยนะครับมาดูข้อที่1ครับเราบวกเป็นตัวเลขไปก่อนเลยง่ายเลยเราเก่งคณิตศาสตร์อยู่แล้วนี่10บวก2เท่ากับเท่าไหร่ครับ12 8บวก9นะครับดึงไปให้เต็มก็เป็น10ที่เหลือก็7ก็เป็นเท่าไหร่ครับ17นี่เองนะครับ10บวก5กลายเป็นเท่าไหร่ครับ15โอ้โหชอบคณิตนี่นาเนี่ย30บวก5เท่ากับเท่าไหร่ครับ35 35ต่อไปครับ20บวก20 2บวก2เป็น4เอา0ขึ้นมาเป็น4 10นะครับต่อไปครับตัวเลขที่2บวกกับตัวเลขที่2ตัวเลขที่1บวกกับตัวเลขที่1 5บวก0ได้5 5บวก3ได้8เป็น85นั่นเองนะครับโอเคโอ้ยังไม่หมดนะครับมีทั้งหมด7ข้อเลยนะ7ข้อข้อต่อไปครับอันตัวเลขที่2ก็บวกกับตัวเลขที่2ตัวเลขที่1ก็บวกกับตัวเลขที่1ตัวเลขที่2ก่อนครับ0บวก8ได้8 3บวก4ได้7เป็น78นะครับตรงนี้บวกไว้ก่อนบวกอายุไว้ก่อนครับย้อนกลับมาดูนะเขาถามว่า how old is she นะครับก็คือเขาผู้หญิงคนนี้อายุเท่าไหร่นะครับเขาผู้หญิงคนนี้อายุเท่าไหร่เขาได้อายุมาแล้วเป็น12ใช่ไหมครับก็เขียนเป็น sheis หรือตัวย่อก็แบบ she's 12นี่นะครับเดี๋ยวเหมือนตัว r นะครับต้องเป็นตัว v นะโอเคต่อไปครับไปดู number 2 how old is he เขาผู้ชายอายุเท่าไหร่นะครับถาม he ก็ตอบอะไรครับนี่ถาม he ตอบ he ถาม she ก็ต้องตอบ sheถามชีก็ต้องตอบชีเขียนตรงนี้ก่อนต่อไปครับถามฮีก็ต้องตอบฮีนะครับเป็นจาก h ตัวพิมพ์เล็กเป็น h ตัวพิมพ์ใหญ่นั่นเองนะครับต่อไปครับถามชีตอบชีนะถามฮีตอบฮีถามชีตอบชีนะครับนะครับถาม is she ตอบสลับกันต่อเลยครับสลับต่อเลยนักเรียนสลับต่อเลยครับสลับต่อเลยนะถาม is she ตอบ she is นะครับเดี๋ยวมองไม่ชัดนะครับตรงนี้ต้องเป็นตัวพิมพ์ใหญ่นะครับขึ้นต้นประโยคตัว s นี่นะครับ she isนะตรงนี้ก็ถาม is he ก็ตอบ he is นะครับถาม is she ตอบ she
is time is he stop he is นะครับ time is she stop she is โอเคผ่านนะครับตรงนี้นะ time is he stop he is นะครับโอเคครูเขียนไม่สวยเลยเดี๋ยวลบก่อน he is นะครับ17นะครับ17 17นะครับ17 he is 17 he is 17นะครับโอเคเขาอายุ17นั่นเองนะครับในส่วนของตรงนี้ก็ให้นักเรียนนะครับเอาตัวเลขมาเติมได้เลยนะครับตัวเลขที่เป็นภาษาอังกฤษนะครับ15ก็คือ15นะครับ f i f ไม่ใช่15นะครับเป็น15แล้วเติมไปทีนลงไปนะครับมันมีทีนกับที่นะครับถ้าเป็นลองมาดูซิ15เท่ากับ50 50ก็เท่ากับ50เหมือนกันแต่มัน50ต่างกันนะครับ15เป็น50อะไร15นะครับแต่ถ้า50เป็น50นะครับนักเรียนเห็นความแตกต่างนะครับเห็นไหมที่กับทีนนะครับถ้า15ใช้ทีนถ้า50ใช้ทีออกเสียงดิ่งลงไปนะครับกับเสียงยาว15 50นะครับ15 50นะโอเคต่อไปครับ35นะครับ35โอเค How old is he How is he ตอบ he is 35 30คือ30นะครับT H I R T Y ท่องตามคุณครูเลยนะครับ T H I R T Y He is 30 35ครับ5 1 2 3 4 5 He is 35นะครับโอเคเดี๋ยวให้นักเรียนทำเอง3ข้อนะครับ3ข้อนะตรงนี้เราบวกอายุแล้วนะครับตรงนี้ก็จะเป็นในส่วนของ she is นะครับ she is 40นะครับไม่ใช่40นะครับไม่ใช่ for f o u r เป็น f o r นะครับ f o r t y 40นะ number 6 85 and number 7 78 78นะครับเขียนตัวเลขให้ถูกนะครับไปดูกันนะครับสองหน้าสุดท้ายแล้วนะครับนักเรียนนะในวันนี้นะครับน่าจะอยู่ประมาณ35นาทีนะครับใน EP ที่17ของเรานะครับครึ่งชั่วโมงกว่านิดหนึ่งนะครับเขาบอก review activity review time นะครับนี่ smart activity นะครับเป็นกิจกรรมนะครับทบทวนนะครับในบทที่3นะครับเขาบอก look and complete the sentences นะครับให้ดูจากนั้นทำประโยคให้สมบูรณ์นะครับจากประโยคแรกเลยนักเรียนมาดูตัวอย่างก่อนเลยครับนี่นะครับลักษณะเป็นไงตัวใหญ่อ้วนนั่นเอง fat ใช้คำว่า fat นะครับเรากำหนดคำให้เหมาะสมกับรูปภาพกันก่อนดีกว่าลักษณะของบุคลิกคนนี้เป็นไงครับสูงคืออะไร tall T A double L นะครับ number 3มาตัวนี้เป็นไงโอ้โหเขาให้มาแล้วบุคลิกเป็นไง thin โอเคต่อไปคนนี้โอ้แปลว่ามีอายุนั่นเองนะครับ number 5 young นะครับและ number 6 tall นะครับอ่ะเรามาดูกันนะครับเราจะกำหนดคำที่เราใช้เรียกแทนกันบ้างนะครับอย่างผู้ชายข้อที่6ใช้อะไรแทนนี่ครับใช้ he นะครับเพราะว่าแปลว่าเขาผู้ชาย number 5ใช้อะไรดีครับเขาใส่กระโปรงใช่ไหมถ้าใส่กระโปรงก็ต้องเป็นผู้หญิงนะอาจจะเป็นเด็กผู้หญิงผมสั้นนะให้เราอ๋อนักเรียนครับเขากำหนดมาแล้วนี่ไงอ๋อไว้เกือบโดนหลอกเลยนะครับให้เราดูด้านล่างด้วยเวลาตอบมาเขาตอบ yes he is นะครับเขาตอบ he มาแสดงว่าก็ต้องใช้ he เหมือนกันตรงนี้ก็ต้องใช้ he นะครับถ้าภาพไม่ชัดเราก็ดูที่ประโยคก็ได้นะครับโอ้โหข้อ4ไม่มีอะไรให้ดูเลยนะครับแต่แน่นอนครับเป็นผู้ชายครับใช้ he ครับ number 3นะครับเป็นสัตว์นะครับหรือสิ่งของเราใช้ he กับ she ไม่ได้แล้วใช้แทนว่ามันนะครับมันนะก็เป็นคำว่า it
นั่นเอง IT นะครับนี่ตัวพิมพ์เล็กใหญ่นะครับ Number 2ตรงนี้นะครับ She แน่นอนนะครับมาดูสิครับว่าเขาให้ทำอะไรเขาให้ตั้งประโยคนะครับคำถามจากนั้นก็ตอบนะครับดูจากตัวอย่างก่อนนะครับเป็น Q&A นะครับถามแล้วตอบนะครับ Q นะครับ Q ก็คือ question A ตรงนี้ก็คือ answer นะครับ Q&A นั่นเองการถามตอบนะครับเป็นภาษาอังกฤษก็ is it fat มันอ้วนนะครับ is ก็คือนี่มันอ้วนนะครับ is it fat มันอ้วนใช่ไหมนะครับมันอ้วนใช่ไหมนะเวลาตอบถ้าจากภาพถ้าใช่ก็บอกใช่ครับ yes it is นั่นเองนะไปดูข้อที่2ครับกำหนดคำมาให้แล้ว is เอา she มาใส่ครับขึ้นต้นให้ใช้ is นะครับนักเรียนนะสำหรับคนสัตว์สิ่งของนะครับที่มีเพียงอย่างเดียวชิ้นเดียวอันเดียวคนเดียวให้ใช้ is นะครับ is ตามด้วยประธานนะครับโครงสร้างมีอยู่ว่าอันนี้ครูบาเขียนให้นะครับคำถามนะครับ Q and A นะครับให้ได้ขึ้นต้นด้วย verb to be นะครับ verb to be ในหน้านี้นะครับมันก็มี is am are นะครับครูบาให้เราขึ้นต้นด้วย is นะครับ is อันนี้เป็นโครงสร้างนะครับตามด้วย subject ครับSubject ตรงนี้คืออะไรดีครับis บวกด้วย subject subject มีอะไรบ้างครับก็มี she ตัวพิมพ์เล็กนะครับมี he หรือมี it นะครับก็ดูให้สอดคล้องถ้าเป็นเขาผู้หญิงนะครับถ้าเป็นผู้หญิงนักเรียนก็ใช้ she ถ้าเป็นผู้ชายนะครับนักเรียนก็ใช้ he แต่ถ้าเป็นมันหรือสัตว์นะครับเราก็ใช้ it นะครับ it นะครับ she he it แล้วหนูต้องเลือกนะครับเพียงอย่างใดอย่างหนึ่งนะครับให้สอดคล้องกับรูปภาพนะครับจากนั้นก็ใส่นะครับว่าเขามีลักษณะนะครับบุคลิกภาพอย่างไรนะครับนี่ใส่เข้าไปว่าเป็นอะไรครับเป็น old เป็น fat เป็นอ้วนนะครับเป็น big ใหญ่หรือเปล่าหรือเป็น tall นะครับแล้วจากนั้นอย่าลืมใส่เครื่องหมาย question mark นั่นเองนะครับตรงนี้อย่าลืมนะนี่บวกกันมีทั้งหมดกี่อย่างครับมาดูกันมี is มีตามด้วย subject นะครับ verb to be อันแรกตามด้วย subject นะครับตามด้วยคำบอกบุคลิกภาพนะครับและตามด้วย question mark ครับมีทั้งหมดกี่อย่างเอ่ย1 2 3 4นะครับทั้งหมด4อย่างนะครับการตอบง่ายนะครับไม่ยากนะในรูปแบบคำถามก็จะมีแบบนี้นะครับเป็นโครงสร้าง is เสร็จแล้วตามด้วยอะไรครับตามด้วย subject subject มีอะไรบ้าง she he และ it นะครับต้องเรียนเลือกมา1อันข้อที่2เลือกมา1อันครับขอให้ใช้ชีกับอีชีและตามด้วยอะไรนะตามด้วยคำบอกบุคลิกภาพนะครับ old fat big tall หรืออื่นๆที่ข้อเขากำหนดมานะครับอันนี้เขากำหนดอะไรมา short นะครับเขาถามว่าโอ้ขออภัยตรงนี้ต้องเขากำหนดมาให้แล้วนะครับนักเรียนเป็น is she short นะครับ short แปลว่าอะไรครับนักเรียนแปลว่าสั้นนะครับเขาผู้หญิงคนนี้หรือถ้าเปรียบเทียบกับความสูงก็คือเตี้ยนั่นเองนะครับเขาผู้หญิงนะครับเตี้ยใช่ไหมนะครับนี่เขาผู้หญิงเตี้ยใช่ไหมนะครับแต่ในภาพเขาเตี้ยไหมครับเขาไม่เตี้ยแต่เขาทำไมเขาทอลเขาสูงนะครับเพราะฉะนั้นข้อนี้ตอบ yes ได้ไหมครับไม่ได้ต้องตอบว่า no นะครับขึ้นต้นประโยคนะครับ n เป็นตัวพิมพ์ใหญ่ no ตามด้วย comma นะครับ no sheถามชีตอบชีถาม is ชีตอบ she is no she is ก็ปฏิเสธครับ no she is not หรือ no she isn't นั่นเองนะครับตรงนี้นะนักเรียนก็เลือกใช้เอานะครับจะเป็นใช้ตัวเต็มหรือตัวย่อก็ได้นะครับนี่ตัว n นะเราเขียนไม่สวยเลยโอเคโอเคไปดูข้อที่3กันนะครับ it นะครับ it ตัวนี้ให้คำว่า thin มาแล้วนะครับ thin ที่แปลว่าผอมนะครับแล้วผอมไหม
ผอมนะครูเห็นด้วยนะครับว่าผอมเพราะว่าเขาตอบ yes it is ใช่มันผอมเพราะฉะนั้นเขาให้แต่งประโยคคำถามนะครับไปดูโครงสร้างอีกครั้งหนึ่งนะครับโครงสร้างของประโยคคำถามนะครับในหน้านี้ก็จะเป็น is ก็คือ verb to be ตามด้วย subject subject คือประธานของประโยคนะครับว่าเราจะใช้อะไรแทนรูปภาพนะครับใช้แทนอะไรแทนสุนัขแทนคนที่เป็นผู้หญิงแทนคนที่เป็นผู้ชายจากนั้นตามด้วยคำศัพท์ที่เป็นบุคลิกภาพตรงหัวข้อที่3นะครับและตามด้วย question mark อันสุดท้ายอย่าลืมนะครับในคำถามก็จะเป็นขึ้นต้นประโยคก็เป็น is นะครับนักเรียนสลับมาจากตรงนี้ก็ได้นะครับเขาตอบเป็น it is นักเรียนก็สลับจาก it is ก็เป็นอะไรลูกสลับกันไปสลับกันมาอย่างเงี้ย it is ก็เป็น is แล้วตามด้วย it ครับ is itขออภัยครับเขียนซ้ำ it is นะ is it thin นะครับ is it thin นะครับก็คือมันผอมใช่ไหมนะครับแค่นี้แล้วเสร็จเลยถูกต้องแน่นอนนะครับนี่แล้วนะครับวันที่เหลือมันเป็นเขาเว้นไว้ให้กว้างนะครับต่อไปครับโอ้ข้อที่4นะครับเหมือนเดิมเลยครับไม่มีอะไรให้เลยนะครับแต่ขึ้นต้นประโยควัดบอกแล้วให้ขึ้นต้นด้วย is ครับตามด้วยประธานประธานคืออะไรครับ he เอา h แบบนี้มาเลยได้ไหมครับไม่ได้อยู่ในประโยคต้องเป็นตัว h พิมพ์เล็กนะครับ is he old เขาผู้ชายคนนี้นะครับแก่ใช่ไหมใช่ครับใช่ตอบ yesตามด้วยคอมม่าครับจะ yes หรือ no ต้องมีคอมม่าตามนะครับก็เป็น yes he is นะโอเคแบบนี้เลยนะครับข้อที่5กับข้อที่6นะครับให้นักเรียนลองทำเองซิยากนิดหนึ่งก็ไม่ยากนะครับนักเรียนถ้าทำไม่ได้ให้ย้อนกลับมาดูตรงโครงสร้างด้านบนนี้นะครับนี่ตรงนี้เลยนะครับให้นักเรียนจดโครงสร้างนี้ลงไว้ในกระดาษก็ได้นะครับจะได้ดูเทียบกันเวลานักเรียนทำในข้อนะครับก็ให้ดูเทียบกันไปนะครับโอเคนะมาดูในส่วนข้อในส่วนพาร์ทสุดท้ายนะครับเหมือนกันไหมครับอ๋อโอเคครูวาถ่ายมาซ้ำนะครับมีอันนี้อีกหนึ่งอันนะครับเป็นพาร์ท2ในส่วนของรีวิวนะครับท้ายบทนะเขาบอกว่าfollow the line นะครับก็คือให้ลากเส้นตามไปเลยนะครับก็ตามเส้นนะครับ and answer the questions นะครับก็คือให้ตามเส้นและตอบคำถามนั่นเองนะครับมาดูข้อที่1ก่อนเลยครับเขาถามว่า how old is Anna นะครับ how old is Anna ก็คือ Anna เนี่ยนะครับอายุเท่าไหร่นะครับเวลาตอบก็คือ she'sเติม apostrophe แล้วเติม s หรือจะเป็น she is ก็ได้นะครับนักเรียนเลือกเขียนเลยว่าถนัดอย่างไหนนะครับก็เป็น she เท่าไหร่ครับ Anna เท่าไหร่ลากเส้นเลยครับเส้นแรกจะเป็นสีแดงแล้วกันนะเส้นใหญ่ๆหน่อยเดี๋ยวนักเรียนไม่ชัดเจน Anna อยู่นี่ครับนี่ Anna อยู่นี่นะ Anna หนูลากไปเลยครับลากไปฟืดเท่าไหร่ครับ76ภาษาอังกฤษเรียกว่า76นะครับก็เป็นShe is 7นะครับเขียน7ก่อน7 70นะครับเสียงดิ้งลงไปนะครับ70ไม่ใช่17นะครับ70 7เขียนให้ติดๆกันหน่อยเดี๋ยวนักเรียนงงนะครับ7เติมที่ลงไปแล้วใส่ขีด7ที่อะไรครับเมื่อสักครู่76นะครับ71 2 3 4 5 6นะครับ76นะครับนี่76เราเรียนมาแล้วให้ใส่คำว่า76 years old นะครับ years old เอาตรงนี้ลบไปเราใส่จุด full stop ด้านหลังประโยคนะครับตรงที่ครูบาตรงนี้ทิ้งไปเลยนะครับต่อไปเจนเป็นผู้หญิงผู้ชายครับชื่อแบบนี้ไม่ค่อยมีผู้ชายชื่อเจนนะครับส่วนใหญ่ก็จะเป็นผู้หญิงครับเจนนุ่นโบนะครับยังเป็นผู้หญิงเลยเพราะฉะนั้นเจนตรงนี้ก็ต้องใช้เป็น she นะครับก็ is นะครับหรือจะเป็น she apostrophe s ก็ได้นะครับ she is she is ไปหาเจนกัน what color for Jane blue แล้วกันนะครับ
or dark blue นะนี่น้ำเงินเข้มไปหน่อยนะครับ Jane นี่ฟืดJane 6ขวบเองนะครับ Jane 6ขวบนะครับง่ายมากเลย She is เท่าไหร่ครับ6ภาษาอังกฤษ6 years old นี่นะครับเราออกไปที่ใช้ของเขาก็ได้นะครับใกล้เคียงมันยังไม่ได้ไม่ได้เลยนะครับนักเรียนก็ใช้ตรงนี้ได้เลยตรงนี้ให้ทำเอง4ข้อนะครับต้องเรียนนะนิดหนึ่งนะครับที่เหลือก็คือทำตามๆครูมานะครับและสุดท้ายโอ้โหสุดท้ายนี่เป็นของหนูเองเลยนะครับคุณครูอยากให้เราทำเสร็จแล้วก็วาดภาพระบายสีนะครับหรือเอารูปเราแปะมาเลยก็ได้นะมีใครมีรูปก็แปะมานะครับ draw a pictures นะครับ all of yourself นะครับให้วาดภาพของนักเรียนเองนะครับจากนั้น complete the sentences ก็คือให้วาดภาพตัวนักเรียนเองนะครับจากนั้นก็ทำประโยคให้สมบูรณ์นะครับนักเรียนก็วาดภาพนักเรียนมานะครับตรงนี้นะจากนั้นก็เขียนว่า my name is ตรงนี้เขาเขียนมาให้แล้วนะครับหรือ my name กวางก็เขียนชื่อครูบาเลยฮานมนะครับใครยังสะกดชื่อตัวเองไม่ได้นักเรียนดูที่บัตรประชาชนนักเรียนก็ได้นะครับที่นักเรียนทำไว้นะครับจะมีชื่อภาษาอังกฤษอยู่นะครับชื่อภาษาอังกฤษของพวกเราเนี่ยนะครับบางครั้งในการสะกดสระอาจจะเขียนไม่เหมือนกันนะครับถ้านักเรียนอยากจะจำให้ตรงกับบัตรประชาชนก็ได้ก็จะดีเลยนะครับโอเค my name is พนมกาลภักดีตรงนี้ก็ให้นักเรียนใส่นะครับใส่ชื่อจริงของนักเรียนไปนะครับนี่จากนั้นให้สายอายุนะครับแอมเท่าไหร่นักเรียน10ก็10นะครับถ้า10ขวบก็10ถ้า9ก็เท่าไหร่ครับ9นักเรียนก็เลือกใส่8นะครับนักเรียนก็ใส่ x แบบนี้นะครับส่วนครูบาก็ I am เท่าไหร่ครับ8ไม่ใช่ไหมไม่ใช่20นะครับนี่นะครับของครูบาเท่ากับเท่าไหร่ครับ28นะครับครูบาอายุ28แล้วนะครับแต่นักเรียนไม่ใช่แบบครูบานะครับนักเรียนต้องใส่เป็นนี่นะครับ10 9 8หรือ7นะครับนักเรียนก็ใส่เติมลงไปนะครับแต่อย่าลืมนะวาดภาพตรงนี้นะครับของนักเรียนหรือจะภาพตัวเองมาแปะก็ได้ถ่ายมาโชว์คุณครูหน่อยนะครับโอเคในสัปดาห์นี้นะครับใน EP นี้ดีกว่านะครับเพราะว่าวันพรุ่งนี้นะครับเรายังมีอีก1ชั่วโมงนะครับที่เราต้องเจอกันนะก็ใน EP นี้นะครับเอพิโซดที่17นะครับ EP ที่17นะครับก็จะจบลงเพียงเท่านี้นะครับจบลงด้วยการทบทวนนะครับในส่วนของแบบฝึกหัดนะครับบทที่3จะขึ้นบทที่4ยังหรือว่ายังนะเดี๋ยวเรามาดูใน EP หน้ากันนะครับก็วันนี้ก็พอแค่นี้ and I have to say you goodbye and see you on next episode goodbye everyone bye bye